ทุกคนเชื่อไหมครับว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวกันแล้วทุกคนพอจะแยกออกไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนดูเผินๆมันก็เป็นเรื่องยากที่จะแยกสัตว์ที่หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ออกจากกันแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้การที่สัตว์ต่างๆจะมีลักษณะคล้ายๆกันหลักๆแล้วเกิดจากการที่พวกมันมีบรรพบุรุษร่วมกันและวิวัฒนาการตามสายกันมาเรื่อยๆจนเมื่อเวลาผ่านไปมาถึงจุดๆหนึ่งพวกมันก็ต้องแยกสายกันออกไปด้วยปัจจัยต่างๆเช่นการผสมพันธุ์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมทำให้จากสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันกลายเป็นสัตว์ที่มีความแตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างของพวกมันกันและอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะสามารถแยกออกได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเริ่มกันที่สัตว์ใกล้ตัวเราที่เหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกอย่างแรกเลยก็คือหนูซึ่งคนไทยบางคนอาจจะแยกชนิดกันว่าเป็นหนูนาและหนูบ้านจริงๆก็เป็นการแยกที่ทำให้เราเห็นความแตกต่างกันได้บ้างถึงแม้ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นหนูไหนๆก็สามารถหลุดเข้ามาในบ้านเราได้ทั้งนั้นเมาส์และแรดอยู่ในวงเดียวกันก็คือมูริดีแต่มีความแตกต่างกันหลายอย่างทั้งหูหางและขนาดโดยเมาส์เป็นหนูที่มีขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ 12-20 เซนติเมตรที่หางมีขนปกคลุมและมีใบหูกลมค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับขนาดตัวหรือจะลองนึกถึงมิกกี้เมาส์ดูก็ได้ส่วนแรดเป็นหนูที่ตัวใหญ่กว่าเมาส์มีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรไม่มีขนที่หางและมีใบหูที่ใหญ่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดตัวมาดูที่สัตว์ตัวต่อมากันดีกว่าครอคโคไดล์ alligator gavial เพื่อนๆสามารถแยกออกไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครอคโคไดล์ alligator และ gavial เป็นจระเข้ที่อยู่ในลำดับ crocodilians เหมือนกันต่างกันตรงที่พวกมันอยู่กันคนละวงหรือคนละ family นั่นเองโดยครอคโคไดล์จัดอยู่ในวงCrocodilidae Alligator อยู่ในวง Alligatoridae และ Gavial อยู่ในวง Gavialidae และถึงแม้ในภาษาไทยจะเรียก Crocodile และ Alligator ว่าจระเข้แต่กับ Gavial คนไทยมักจะรู้จักกันในชื่อตะโขงมากกว่าพวกมันมีความแตกต่างที่สังเกตได้จากภายนอกนั่นก็คือรูปทรงของปากครอคโคไดล์เป็นจระเข้ที่มีปากแหลมเป็นรูปตัว V ในขณะที่ปากของแอลลิเกเตอร์จะโค้งเป็นรูปตัว U ส่วนตะโขงหรือแกเรียลปากจะแหลมมากกว่าตัวอื่นๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆของพวกมันแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปของช่องเราได้เลยและเพื่อนๆเห็นภาพนี้ไหมครับแน่นอนว่าพวกมันคือกระต่ายในภาษาไทยก็เรียกว่ากระต่ายแต่ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า rabbits และ hares ถ้าจำแนกตามลักษณะภายนอกจะเห็นได้ว่า hare มีขนาดตัวที่สูงกว่ากระต่ายที่เรียกว่า rabbit แต่จริงๆแล้วพวกมันอยู่ในวงเดียวกันก็คือ Leporidae เพียงแต่เป็นคนละ species และการเป็นคนละ species ก็ทำให้พวกมันมีนิสัยต่างกันด้วยยังแฮจะเป็นกระต่ายที่กระตือรือร้นมากและชอบวิ่งในที่โล่งในขณะที่ Rabbit จะชอบมุดหลบตามโพรงและพุ่มไม้มันจะวิ่งเยอะๆก็ต่อเมื่อมีศัตรูไล่ตามพวกมันและอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างแฮและแรบบิทก็คือแฮเป็นกระต่ายที่ใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ42วันซึ่งนานกว่าแรบบิทที่ใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ 30-31 วัน
Muskrat, Beaver และ Nutria ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าถึง Muskrat, Beaver และ Nutria จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ว่ายน้ำได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันของพวกมันอย่างแรกเลยพวกมันอยู่กันคนละวงกันโดย Muskrat อยู่ในวง Cryptidae Beaver อยู่ในวง Castoridae ส่วน Nutria อยู่ในวง Echimaidae ในเรื่องของหางเจ้า Beaver จะมาพร้อมกับหางแบนราบเหมือนใบพายในขณะที่ Muskrat จะมีหางที่รีบส่วน Nutria หางจะกลมๆนอกจากนี้ในบรรดา3ตัวนี้ Beaver มีขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดด้วยความยาวลำตัวประมาณ91เซนติเมตรรองลงมาคือ Nutria ที่มีขนาดลำตัวประมาณ60เซนติเมตรและตัวเล็กที่สุดคือเจ้า Muskrat ขนาดความยาวลำตัวประมาณ30เซนติเมตรทุกคนรู้จัก2ตัวนี้กันไหมครับแน่นอนว่ามันคือคนละตัวกันนี่คือลามะและอัลปากาสัตว์หน้าตาน่ารักอย่างอัลปากาและลามะอยู่ในวงคาเมริดีเหมือนกันแต่ก็เคยถูกจำสลับกันเหมือนฝาแฝดแต่เราสามารถแยกพวกมันออกจากกันได้บ้างจากใบหูส่วนสูงและน้ำหนักโดยถ้าสังเกตจากใบหูจะเห็นได้ว่าอัลปาก้ามีใบหูค่อนข้างสั้นกว่าลามะในเรื่องของความสูงลามะจะสูงประมาณ42-46 นิ้วซึ่งสูงกว่าอัลปาก้าที่สูงประมาณ34-36 นิ้วนอกจากส่วนสูงที่แตกต่างกันน้ำหนักของพวกมันก็แตกต่างกันด้วยลามะที่สูงจะมีน้ำหนักมากกว่าอัลปาก้าเกินเท่าตัวโดยน้ำหนักของลามะจะอยู่ที่ประมาณเกือบ180กิโลกรัมส่วนอัลปาก้าที่ตัวเล็กกว่าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ68กิโลกรัมเท่านั้นแน่นอนว่าในชีวิตจริงเราจะแยกมันจากการสังเกตใบหูและส่วนสูงคงไม่มีใครไปชั่งน้ำหนักมันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับเฮ้ นายคืออัลปาก้าหรือลามะกันแน่เนี่ยฉันขอชั่งน้ำหนักนายหน่อยได้ไหมแล้วอันไหนคือ Wolf และ Hornet ในภาษาไทย Wolf คือตัวต่อส่วน Hornet คือแตนซึ่งต่อส่วนใหญ่จะตัวเล็กกว่าแตนและมีแถบลายสีเหลืองดำส่วนแตนจะมีทั้งแถบลายสีเหลืองดำและตัวที่มีแถบลายสีขาวดำด้วยถึงแม้ทั้งคู่จะดูแตกต่างกันแต่พวกมันก็อยู่ในวง Vespidae เหมือนกันถึงแตนจะตัวเล็กกว่าต่อแต่พิษของมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะถึงแม้ทั้งต่อและแตนจะมีเหล็กในแต่เหล็กในของแตนนั้นสามารถสร้างความเจ็บปวดให้เหยื่อได้มากกว่าต่อและเวลาสร้างรังแตนกับต่อก็จะมีรูปแบบการสร้างรังที่แตกต่างกันออกไปโดยต่อจะสร้างรังเป็นทรงกลมแต่แตนจะสร้างรังเป็นทรงหยดน้ำถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะดูคล้ายกันมากแต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ชมอยู่น่าจะสามารถแยกพวกมันออกจากกันได้ด้วยการสังเกตรังและลักษณะตัวและ2ตัวนี้อาจจะดูเป็นตัวเดียวกันหลายๆคนอาจจะรู้จักมันในชื่อว่าลาแต่จริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้เป็นคนละตัวกันนี่คือมิวและดองกี้ถึงในภาษาไทยเราจะมีคำแยกระหว่างลาหรือดองกี้กับล่อหรือมิวแต่ก็ยังมีหลายๆคนอาจจะสับสนว่าพวกมันต่างกันอย่างไรทั้งล่อและลาอยู่ในวงเดียวกันคืออีควิดีแต่ล่อจะเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาทำให้โดยทั่วไปแล้วล่อจะตัวใหญ่และแข็งแรงคล้ายกับม้าแต่จะฉลาดเหมือนกับลาใช่ครับลาเป็นสัตว์ที่ฉลาดแต่ทำไมในสำนวนไทยถึงบอกว่าลาโง่กันนะ
นอกจากนี้ล่อยังมีสีของขนที่หลากหลายมากกว่าลาไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเทาสีขาวและสีดำเป็นต้นในขณะที่ขนของลาส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาสีน้ำตาลไม่ก็สีดำแต่น่าเสียดายที่ล่อมีอายุไขน้อยกว่าลาโดยลาจะมีอายุไขประมาณ 30-50 ปีแต่ล่อจะมีอายุไขประมาณ 30-40 ปีและทั้งสองตัวนี้ก็คือเต่าแต่ก็เป็นเต่าที่แตกต่างกันนี่คือ Turtle และ Tortoise ต่อเต่าหลังตุงที่เรารู้จักกันในตอนเด็กๆก็ถือว่าถูกต้องครึ่งหนึ่งตามหลักการในที่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เต่าทุกตัวจะหลังตุงเพราะถ้าดูในภาษาอังกฤษจะเห็นได้ว่ามีการแยกเต่าออกเป็น Turtle และ Tortoiseซึ่งพวกมันก็อยู่ในวงเดียวกันนั่นเองคือ Testudinidae โดยทั่วไปกระดองของ Tortoise จะโค้งมนมากกว่า Turtle เพราะว่า Tortoise ต้องใช้กระดองหลบหลีกสัตว์บกในขณะที่ Turtle จะใช้กระดองแบนๆเพื่อช่วยในการว่ายน้ำเป็นหลักนอกจากกระดองแล้วเท้าของพวกมันก็มีความแตกต่างกันเท้าของ Turtle จะมีพังผืดและกรงเล็บยาวส่วนเท้าของ Tortoise จะมีเกล็ดและไม่มีกรงเล็บแหลมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเป็นเต่าเหมือนกันไม่ได้นะและ3ตัวนี้คือเสือดาวใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งหมดครับนี่มีชีตาเลปเปิร์ดและจากัวผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยเข้าใจว่าเสือมีลายจุดทุกตัวแบบนี้คือเสือดาวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเสือดาวจริงๆจะมีแค่เลปเปิร์ดขนาดความยาวลำตัวประมาณ 22-27.5 นิ้วแต่ทั้งชีต้าเลปเปิร์ดและจากัวพวกมันอยู่ในวงเฟลิดีเหมือนกันในขณะที่เสือชนิดอื่นๆที่มีลายบนตัวคล้ายกันก็อาจจะเป็นได้ทั้งเสือจากัวที่มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 26-29.5 นิ้วและเสือชีต้าที่มีลำตัวยาวประมาณ 23-37 นิ้วจากการแยกความแตกต่างของพวกมันได้ชัดเจนที่สุดก็คือการดูลายบนลำตัวของพวกมันนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนได้เห็นลายของพวกมันชัดๆแล้วก็ทุกคนก็จะสามารถแยกพวกมันออกจากกันได้ง่ายขึ้นมากๆโดยลายบนตัวของเสือจากัวและเสือดาวจะคล้ายๆกันคือมีลายดอกที่ขอบสีดำทั่วตัวเสือดาวจะไม่มีลายเพิ่มเติมอยู่ในลายดอกในขณะที่จากัวจะมีจุดอยู่ตรงกลางลายดอก 1-2 จุดส่วนชีต้าจะแยกได้ง่ายสุดเพราะว่ามันจะมีแค่ลายจุดสีดำทั่วตัวเท่านั้น3ตัวนี้คืออีกาหรือนกกาแต่พวกมันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่คือรูปเรเวนและโครนกสีดำที่ถูกเรียกว่าอีกาที่แท้จริงแล้วพวกมันมีความหลากหลายมากกว่าที่คุณคิดทั้งโครรูกและเรเวนนั้นพวกมันอยู่ในวงคอวิดีเหมือนกันถึงแม้ลักษณะภายนอกจะเหมือนกันมากขนาดไหนแต่ก็ยังมีจุดที่แตกต่างกันอยู่บ้างโดยเราสามารถแยกพวกมันออกจากกันได้ด้วยลักษณะของหางและขนเป็นต้นโครเมื่อกางปีกออกมาแล้วจะมีขนาดประมาณ 93-104 เซนติเมตรหางของพวกมันจะเป็นทรงเหลี่ยมและขนของพวกมันจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบส่วนเรเวนจะตัวใหญ่กว่าเพราะเมื่อกางปีกออกมาจะมีขนาดประมาณ 120-150 เซนติเมตรหางของพวกมันจะมีรูปทรงคล้ายเพชรมีขนที่ปากและคอให้เห็นอย่างเด่นชัด
ในขณะที่รูปจะตัวเล็กสุดๆในบรรดาที่กล่าวมาเมื่อกางปีกออกมาแล้วความกว้างประมาณ 80-90 เซนติเมตรลำตัวของพวกมันจะมีสีดำมันวาวแต่ตรงหางจะมีสีออกเทาๆซึ่งต่างจากสีของลำตัวและนี่คือโลมาที่ไม่เหมือนกันนี่คือดอลฟินและพอลเพสดอลฟินกับพอลเพสอยู่กันคนละวงโดยดอลฟินนั้นจะอยู่ในวงเดฟิลิดีส่วนพอลเพสจะอยู่ในวงโฟซินิดีโดยทั่วไปแล้วขนาดของดอลฟินจะใหญ่กว่าพอลเพสดอลฟินมีความยาวลำตัวอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง 3.6 เมตรแต่พอลเพสความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรจะงอยปากของดอลฟินจะยาวฟันของพวกมันก็จะเป็นทรงกรวยส่วนครีบหลังก็จะเป็นทรงโค้งงอในขณะที่พอลเพสจะปากเล็กกว่าฟันเล็กกว่าและครีบหลังจะเป็นทรงสามเหลี่ยมชัดเจนนี่คือผีเสื้อที่แตกต่างกันมอสและบัตเตอร์ฟลายอยู่ในลำดับเดียวกันคือเลปิดอปเทราแต่มอสมีสปีชีส์เยอะกว่าบัตเตอร์ฟลายอย่างน่าตกใจเพราะบัตเตอร์ฟลายมีแค่ 11,000 สปีชีส์ส่วนมอสกลับมีสปีชีส์เยอะกว่ามากถึง 160,000 สปีชีส์เลยทีเดียวบัตเตอร์ฟลายเป็นผีเสื้อตัวหนามีหนวดยาวเป็นทรงกระบอกและมีขนยาวกว่ามอสที่มีปีกรีบแบนและหนวดเป็นทรงคล้ายๆเส้นด้ายและบางครั้งคนไทยอาจจะเรียกมอสว่าผีเสื้อกลางคืนเพราะว่ามอสเป็นผีเสื้อที่ออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองนี่คือแมวน้ำที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันคู่สุดท้ายของคลิปนี้ก็ชวนสับสนทุกครั้งที่ไปสวนสัตว์แล้วไม่ได้อ่านป้ายนี่คือซิลและสีไลออนโดยซิลในภาษาไทยแปลว่าแมวน้ำส่วนสีไลออนแปลว่าสิงโตทะเลแล้วเราจะแยกซิลกับสีไลออนออกจากกันได้อย่างไรวิธีแยกซิลกับสีไลออนออกจากกันคือการสังเกตจากหูครีบและความดังของเสียงร้องของพวกมันใช่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเสียงร้องของเจ้าสัตว์เหล่านี้เวลาไปสวนสัตว์หรือดูตามสารคดีซึ่งส่วนใหญ่เสียงที่ดังกว่าก็มักจะเป็นเสียงร้องของสิงโตทะเลหรือซีไลออนเพราะพวกมันชอบอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆทำให้ต้องสื่อสารกันโดยการส่งเสียงดังๆมากกว่าแมวน้ำนั่นเองหูของแมวน้ำค่อนข้างเล็กกว่าหูของสิงโตทะเลส่วนครีบหน้าของสิงโตทะเลจะใหญ่และแผ่กว้างกว่าแมวน้ำเพราะครีบของพวกมันเอาไว้ใช้ช่วยในการว่ายน้ำไม่เหมือนกับแมวน้ำที่มีครีบเล็กเหมือนปลาซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้มันว่ายน้ำได้เก่งกว่าสิงโตทะเลนอกจากสัตว์ที่เราพูดกันมายังมีสัตว์อีกหลายตัวที่เหมือนกันอย่างกับฝาแฝดเราลองมาทายกันดูเล่นๆไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนกันบ้างเพื่อนๆรู้จักตัวนี้กันไหมครับแน่นอนว่าเป็นคนละตัวกันซ้ายคือออพอสซัมขวาคือพอสซัมนี่คือตัวกินมดที่แตกต่างกันด้านซ้ายคือออสวาร์กด้านขวาคือแอนท์อีเตอร์และนี่ก็คือกิ้งก่าแต่แตกต่างกันอย่างไรซ้ายคือลิซาร์ดขวาคือสลาเมนเดอร์และนกสองตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนี่คือพัฟฟินและเพนกวินทั้งสองนี้คือเม่นและแตกต่างกันอย่างไรซ้ายคือพ็อกคิวไพขวาคือเฮดช็อกแล้วตัวนี้แยกออกกันหรือเปล่าซ้ายคือคริกเก็ตหรือจิ้งหรีดขวาคือกราสฮอปเปอร์หรือตั๊กแตนแล้วตัวนี้ล่ะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่นี่คือคนละตัวกัน
ซ้ายคือวีเซลขวาคือสโตดและ3ตัวนี้คือนกอินทรีตัวเดียวกันหรือไม่ไม่ใช่ครับซ้ายคืออีเกิลกลางคือฮอคและขวาคือฟอลคอนและนี่ก็เหมือนกันราวกับฝาแฝดซ้ายคือซีเกิลขวาคืออัลบาทรอสสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันแน่ๆแต่ก็ไม่ใช่อีกตามเคยซ้ายคือวูเวอรีนขวาคือฮันนี่แบดเจอร์ทั้งหมดนี้คือหมาป่าและทุกคนแยกออกหรือไม่ว่ามันคือหมาป่าอะไรบ้างตัวซ้ายคือวูฟกลางคือไคโยตี้ตัวขวาคือแจ็คเกิลแล้วนี่ล่ะซ้ายคือนกอีมูขวาคือโอสตริชหรือนกกระจอกเทศและภาพนี้ก็คือกุ้งนี่แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรซ้ายคือพรอนขวาคือชริมความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการย่อมทำให้เกิดสัตว์มากมายและไม่แปลกที่สัตว์หลายๆตัวจะมีความคล้ายกันจนชวนสับสนการแยกพวกมันไม่ออกไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่การรู้จักความแตกต่างของพวกมันไว้เกิดไม่ได้เสียหายอะไรเหมือนกันถ้าทุกคนมีสัตว์ที่คล้ายๆกันแบบนี้หรือมีวิธีแยกแบบอื่นอีกแล้วก็เพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจากกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพร้อมเราไว้ด้วยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหรือใครอยากจะสนับสนุนเราสามารถกดปุ่ม Super Thanks ได้เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ